ออกจากสถานีซัปโปโรมานะคะก็จะมาหาจักรยานเช่าค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่4แล้วที่เราอยู่ที่นี่เนาะก่อนที่เราจะไปเมืองอาซาฮิกาวะนะคะเราก็มีเวลาแวะเที่ยวกันสักถึงช่วงเย็นๆละกันแล้วก็ค่อยเข้าเมืองที่นู่นเพราะว่าที่นี่ก็จะออกเป็นแนวบ้านนอกกว่าอีกนิดนึงนะแต่ว่าที่นี่ก็มีความเจริญอยู่แล้วก็ตอนนี้มาถึงเวิ้งให้เช่าจักรยานที่นี่ราคาถูกมากค่ะ1คนนะคะ500เยนปั่นไปเลยนะตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืนของที่Rental Bike Sapporo นะคะแล้วก็มาดูได้ออกจากสถานี JR ของ Sapporo มันเลี้ยวทะลุห้างมาใกล้นิดเดียวด้านที่ตะวันออกด้านที่ตะวันออกออกจากห้างมาก็ข้ามถนนมาสองไฟแดงเลือกจักรยานที่เราชอบแล้วก็มาบอกเขาเขาก็ให้กุญแจเรามาพอได้กุญแจเก็บให้ดีค่ะอย่าให้หายนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาปรับอีก 1,000 เยนเลยเอาพาสปอร์ตให้เขาให้เรียบร้อยโอเคตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเดินทางแล้วไปดูรถดิไปรถอยู่นี่จองเรียบร้อยแล้วจองเรียบร้อยตักเสื้อมาด้วยนี่ตรงนี้ได้ไหมคะเมื่อเช้าแต่น้อยแต่วันนี้แดดดีนะไม่ค่อยหนาวมากออกเยอะจริงๆแดดป่ะเกาะเที่ยวเปล่าเนี่ยเนี่ยพี่เกาะเที่ยวไหมเดี๋ยวปรับให้ได้นี่อันของเราเองนะครับน้ำมีบล็อกมีแอคเซสป่ะเดินทางต่อวันนี้เราจะไปเที่ยวมหาลัยฮอกไกโดแล้วก็สันเจ้าฮอกไกโดกันไปทางนู้นไปทางนู้นผิดทางแล้วอันนี้หลงทิศครับฮอกไกโดเป็นมหาวิทยาลัยตั้งแต่สมัยเมจิและที่นี่นะคะสามารถเดินจากสถานีรถไฟซัปโปโรประมาณ7นาทีเท่านั้นแต่วันนี้เราจะขอปั่นจักรยานสักหน่อยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่มีอาณาเขตกว้างขวางมากเหลือเกินนะคะเมื่อเราปั่นเข้ามาในมหาวิทยาลัยเราก็จะได้เห็นแนวต้นแปะกล้วยสองข้างทางที่สวยงามมากๆเลยค่ะปั่นไปเรื่อยๆนะคะในนี้เราจะได้เห็นสนามหญ้าอนุสาวรีย์ครับแล้วก็จะมีหอประชุมโอ้โหมีอะไรอีกหลายๆอย่างเลยค่ะและที่สำคัญนะคะที่นี่เขามีพิพิธภัณฑ์ค่ะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีการจัดแสดงของโครงกระดูกเป็นไดโนเสาร์ของญี่ปุ่นนี่แหละค่ะนอกจากนั้นยังจะเจอต้นไม้ยักษ์อายุกว่า100ปีด้วยนะคะและสำคัญที่นี่เข้าชมฟรีเลยค่ะนี่คือเมืองญี่ปุ่นนะคะ ออกมาจากหลังมหาลัยฮอกไกโดน่าจะเป็นด้านหลังแหละเพราะว่าเป็นฟาร์มเกษตรฟาร์มวัวคนไปไหนหมด ยูฮูเป็นเมืองร้างเฮ้ยแบบปั่นจักรยานสบายเดินสบายมันเงียบมากอ่ะบ้านเราเนาะมันโอเคเหมือนโลกนี้เป็นของเราอยู่เนี่ยเจอป้าหนึ่งคนละเอาค่อยๆไปกันหิวแวะมันในข้างทางนี่แหละชื่ออะไรวิอะไรซีเคทมาร์เก็ตอะไรสักอย่างปั่นจักรยานมาไปมาเจอมาม่าเป็นสีแดงกับสีเขียวกินกับไข่ต้มไข่ต้มอร่อยอร่อยมันมีไข่อีกแบบนึงด้วยนะเป็นเหมือนคล้ายไข่ต้มธรรมดาไม่ได้ต้มพะโล้แบบนี้ก็น่าสนใจอยู่หน้าเคาน์เตอร์แต่ตอนนี้ขอเติมพลังก่อนแต่ต้องปั่นไปสามเจ้าโตเกียวเอ้ยฮอกไกโดหิวจัดอ
ือศาลเจ้าของฮอกไกโดนะคะเป็นศาลเจ้าที่สวยงามกว้างใหญ่มากเพราะว่ามีสวนเขียวๆเต็มเลยค่ะแต่ว่าก่อนจะขึ้นศาลก็เป็นธรรมเนียมของคนญี่ปุ่นอยู่แล้วเนาะว่าเราจะต้องมาล้างมือล้างปากไปกินนะเคยพลาดมาแล้วสำหรับศาลเจ้าฮอกไกโดนะคะตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโรค่ะศาลเจ้าที่นี่เป็นศาลเจ้าสำหรับศาสนาพุทธนิกายชินโตมีความเก่าแก่ไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงเริ่มพัฒนาเกาะฮอกไกโดค่ะประมาณปีคริสตศักราช1871ที่นี่มีเทพเจ้ามากถึง3พระองค์ด้วยกันและเป็นเทพเจ้าแห่งความบุกเบิกค่ะคนฮอกไกโดก็จะมากราบไหว้สักการะขอพรและที่นี่นะคะยังถือเป็นจุดชมวิวเด็ดๆอีกหนึ่งแห่งคือฤดูใบไม้ผลิเหมาะแก่การมาชมดอกซากุระบานที่ศาลเจ้าแห่งนี้แหละค่ะเสร็จก็เอามาคืนค่ะขณะนี้เวลาท้องถิ่นก็เกือบจะ5 โมงเย็นแล้วแต่ว่าเราก็ต้องเดินทางต่อเนาะก็ปั่นหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันได้เที่ยวชมเมืองซัปโปโรตรงนี้อย่างที่บอกค่ะเช่าจักรยานนะคุ้มกว่านั่งรถไฟใต้ดินไปมาไปกลับเพราะบางทีอะแค่สถานี2สถานีเงี้ยก็200 เยนแล้วแต่อันเนี้ยทั้งวันเลย500 เยนสบายอยากไปไหนก็ปั่นไปนะไม่ต้องนั่งรถย้อนไปย้อนมาเราปั่นจักรยานเสร็จเนี่ยที่จอดเขามีตัวทุกที่ตอนนี้ก็ได้เวลาเอามาคืนแล้วแล้วก็จะเดินทางต่อนะคะไปอีกเมืองนึงเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเมืองนู้นกันบ้างว่าเป็นยังไงนะคะปั่นดีไหมครับรถนะครับปั่นดีทุกคันเลยนะเช่ามา2 วันเนี่ยทุกคันโอเคเขาก็ดูแลรักษารถดีนะถึงจะมองมีเกียร์ด้วยนะโอ้มองดูเก่าๆแต่รถมันก็โอเคอะถึงว่าคันนี้ลื่นมากเลยเบาด้วยถึงว่าคนไทยทำไมชอบจักรยานญี่ปุ่นมือสองปั่นคันนี้ครับมีเกียร์ด้วยนี่ก็มีครับวันแรกที่ปั่นก็มีเกียร์เหมือนกันครับน่าเกียร์คืนแล้วกุญแจเรียบร้อยแล้วคุณลุงใจดีมากเลยคอยดูแลอย่างดีไปไหนต่อไปที่สถานีซัปโปโรไกลไหมไม่ไกลพี่เดินออกข้ามถนนไปแล้วก็เลี้ยวก็เจอแล้วAsahikawa ค่ะตอนนี้เราอยู่ในสถานีรถไฟของ Asahikawa นะคะก็กว้างขวางโออานะคะสมกับเป็นอีกหนึ่งเมืองแห่งการท่องเที่ยวเพราะว่าที่นี่เขาก็จะดังในเรื่องของสวนสัตว์นะคะซึ่งเดี๋ยวพอเราเดินทางมาถึงวันนี้ก็ค่ำแล้วเนาะเราก็เดินเล่นชมบรรยากาศอะไรกันไปแล้วก็เราจะลองไปดูออนเซ็นตรงโรงแรมที่เราพักด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือพอลงจากสถานีเดินออกไปไม่เท่าไหร่ค่ะเราก็จะถึงโรงแรมของเราเลยนะคะยูบาเซนิโอเนดาไซเขาก็จะทักทายกันมีป๋องเบียร์ด้วยคนละป๋องมากันไปนี่เดี๋ยวมาแล้วเจอโรงแรมเลยค่ะโรงแรมอะไรครับ Wise ต้องมี S ด้วยนะ Wise Hotel นี่ถึงเลยออกมาปุ๊บถึงปั๊บเลยดีอ่ะคือดีงามแล้วเพราะว่าไม่ต้องลากกระเป๋าไกลตกคืนละ1,400นะครับพี่จองในบุ๊กอินดอทคอมโรงแรมนี้สร้างใหม่เนาะสร้างใหม่เพราะว่าดูใน Google นะตอนแรกยังเป็นพื้นที่ว่างเปล่าเลย
แล้วอยู่ๆก็มันก็มีคนสร้างขึ้นมาแล้วมันก็เสร็จเป็นโรงแรมน่าจะสร้างเสร็จได้สักไม่ถึงปีนะครับโอ้ใหม่มากแล้วก็ไฮเทคมากด้วยแล้วก็จะบอกว่าอากาศที่นี่นะหนาวแต่ความปลอดภัยของโรงแรมโอเคนะเพราะว่าต้องมีคีย์การ์ดไม่มีคีย์การ์ดรับคุณไม่ได้แต่บัตรปิ๊บเราไม่ไปชั้น3แล้วเราขึ้นไปที่พักของเราเลยแล้วกันรีบเร็วมากดูนะขึ้นเดี๋ยวก็ไปขึ้นแล้วคุณบอกด้วยแต่ละฟลอร์คืออะไรลงมาขึ้นมาถึงชั้น11ตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าห้องพักเข้ามาเป็นไงมีห้องอย่างดีเลยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ตอนเช็คอินเขาก็บอกว่ามีออนเซ็นให้ด้วยในชั้น12ห้องสะอาดมากนะคะไม่ใหญ่มากด้วยแล้วก็ห้องน้ำว้าวไฟเปิดนี่โอ้ยสะอาดสะอ้านโอเคเลยอันนี้เป็นชอบที่นี่อย่างหนึ่งครีมล้างมือกับโฟมล้างหน้าใช้เลยกันนะอันนี้ทูอินวันทูอินวันมากดีแล้วเขาบอกล้างสะอาดด้วยใช้ดีดีใช้มาทุกวันหน้าไม่มีเป็นสิวตั้งแต่โรงแรมเก่าแล้วเหมือนกันเลย ใช่ดีอ่ะตอนแรกก็ยังไม่กล้าใช้เนาะแหมล้างมือด้วยล้างหน้าด้วยแต่มันใช้ได้จริงๆเอาละเดี๋ยวเราจะลงไปเดินเที่ยวข้างล่างดูนะคะว่าบรรยากาศเป็นไงแต่ตอนนี้เราอยู่ชั้น11เรามองเห็นวิวข้างนอกเลยนี่อย่างที่บอกของเราออกมาจากสถานีรถไฟใช่ไหมคะก็ถึงโรงแรมเลยดูมันสุดยอดมันติดกันกับสถานีรถไฟเลยที่เรามาสถานีรถไฟอยู่นี่ออกมาปุ๊บเข้าโรงแรมปั๊บแล้วก็ตรงข้างขึ้นมาชั้น3ปุ๊บเช็คอินเลยนะครับเช็คอินชั้น3นะครับข้างล่างไม่มีอะไรตรงข้ามเป็นห้างอีออนมอลล์นะใหญ่โตเมืองเขาก็โอเคนะดูเจริญแสงสีก็ได้อยู่ฮะอพิโซ3หมดเวลาแล้วเหรอโอ้เสียดายจังติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับในอพิโซดที่4วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย